สวัสดีครับด้วยครับวันนี้ครับเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้เจ้าทำอะไรครับเดี๋ยวกำลังจะกินข้าวจ้าพอแล้วครับโอ้อะพร้อมยังฮะนี่ผมมาเดินเล่นฮะแล้วก็ลืมไปว่าต้องไลฟ์นะก็ตอนนี้ไปอยู่ในร้านนะแล้วก็อยู่ในห้องแต่งตัวของร้านเขาอ๋อเหรอใช่อยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวไหนอยู่สยามอยู่สยามเด็กวัยรุ่นเด็กสยามใช่ครับพี่เต้าอยู่ไหนครับอยู่ที่บ้านค่ะอ๋อที่โชว์อยู่ปะหาที่โชว์อยู่ปะพี่โชว์ไม่อยู่พี่โชว์โทรมาแล้วตะกี้ว่าอะไรนี้ลืมหรือเปล่าวันนี้เพิ่งไปโรงพยาบาลมาเมื่อวานปวดท้องเมื่อวานไปอุบลแล้วปรากฏพอไปหาหมอบอกเป็นลำไส้อักเสบแต้วจริงไหมเนี่ยจริงโอ้โหต้องใส่กินส้มตำเยอะไปหน่อยจริงป่ะเนี่ยโอ้ผิดป่ะเนี่ยไม่ผิดสั่งส้มตำอะไรมาหรือเปล่าไม่โอ้ไม่ตอนนี้ฮะมีคนมาดูเยอะเลยนะแต่ตอนนี้4,000กว่าแล้วนะหม่อมแม่ก็มาหม่อมแม่บอกว่ารอดูนะครับรอเยอะมัมบอกว่ารอดูหม่อมแม่ลงโปรโมทให้ด้วยขอบคุณนะคะใช่ฮะเพื่อนผมโบ๊ทพี่ลี่บอกลืมพี่แต้วได้ไงเออว่างจริงพอลี่ก็มาพี่พอลี่บอกคิดถึงน้องๆคิดถึงเหมือนกันอาจารย์แล้วผมจะดูคำถามยังไงนี้เนี่ยคุณแต้วมีคำถามแล้วคุณแต้วถามให้ผมหน่อยได้ไหมผมกดไม่เป็นได้คุณโอแต่ต้องคุณโอต้องตอบก่อนว่าคุณโอไปช้อปปิ้งอะไรเนี่ยตอนเนี้ยผมมาซื้อกางเกงพอดีกางเกงผมเป้าขาดเอามาให้เขาปะอยากรู้ว่าพี่โอไปช้อปปิ้งอะไรที่สยามค่ะคือเราไม่ได้เดินสยามแบบช้อปปิ้งแบบนานมากอ่ะคือคุณกุลวิทย์มาบอกคิดถึงครับคิดถึงคุณกุลวิทย์เหมือนกันครับพี่ฟอร์ดครับพี่ฟอร์ดครับคุณกุลวิทย์สวัสดีค่ะเพื่อนผมบอกเตรียมตัวดูในวันที่ฝนพังพายนั้นตอนเนี้ยเขารอดูอยู่แล้วแต้วรอเพื่อนแต้วรออยู่ปะจ๊ะรอสิจ๊ะเพื่อนผมรอหมดเพื่อนแม่ผมทุกคนรอดูหมดจริงหรอเพื่อนผมด้วยใช่ฮะพี่สาวแต้วก็บอกว่าอยากดูบอกว่าอุ้ยน่าดูนะนะคนกันอ่ะเรามาถามคำถามกันดีกว่าไหมคุณได้ครับแต้วพี่พอลลี่บอกเป้าขาต้องให้โอ้ถามหาพี่หญิงนะโอ้คิดถึงพี่หญิงมาไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเองดีกว่า ตัวโดนด่าครับ ปะไปโดนด่าไว้เขาถามว่าละครในวันที่ฝนพังพายเป็นแนวไหนเนี่ยพี่โอบอกเพื่อนๆพี่โอหน่อยว่าในวันที่ฝนพังพายเนี่ยเป็นละครเขาเรียกละครโรแมนติกแอนด์ดราม่าอย่าคอมเมดี้มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยครับแต่จะหนักไปทางดราม่านิดนึงจะเป็นแต่ดูได้ไม่เครียดไม่ได้หนักเกินไปไม่เครียดแต่ว่าเกินไปใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนมีเคสเดโนแบบเคสแต่ละเคสปัญหาสังคมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะใช่ในเรื่องก็คือแบบว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องพี่เต้าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักสังคมสงเคราะห์เขาก็จะคอยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวระหว่างเราถามเราจะดูไอ้นี่ไปด้วยนะคอมเมนต์เขาถามว่าในเรื่องห่างกันกี่ปีคะในเรื่องดูคุยเราแวงนะห่างกัน5 ปีไม่ผมมายืมร้านเขาผมก็ระแวงเพราะแบบเกรงใจร้านเขาตอนเนี้ย คือเราเข้าไปอ่ะเราไม่ได้ลองเสื้อหรอกคือเราเข้ามาแอบไลค์ใช่ไหมใช่เราไปแอบไลค์ร้านเขาห้าปีคือโอ้อายุเท่าไหร่ประมาณแบบผมในเรื่องประมาณ20ตอนเจอน่าจะประมาณแค่เพราะว่ายังเรียนอยู่ยังมหาลัยอยู่เลยเพิ่งแบบประมาณปี1 18อะไรเงี้ยประมาณ18แล้วก็พี่แต้วก็ประมาณเท่าไหร่25ในเรื่องพี่แต้วน่าจะประมาณแบบเพิ่งจบอะไรเงี้ยแบบ22 23อะไรเงี้ยห่างกัน5-6 ปีห่างกันไม่กี่ปีแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เจอกันประมาณ10 กว่าปีละสำหรับละครมันคือ10กว่า
มันคือ10กว่าใช่ป่ะโอ้ไม่ใช่10ใช่ป่ะมันคือ10กว่าครับเจ้าแต่อย่าไปพูดถึงมันเลยเราเปลี่ยนเรื่องเถอะอันนี้มันคือหนึ่งในคำถามค่ะขอโทษทีเลยต้องอ๋ถอามขอโทษนะเลยค่ะก็นานแล้ว10กว่าปีแล้วจ้ะ10กว่าปีแต่ว่าไม่นับแป๊บเดียวไวเหมือนโกหกไม่นับหนังหมายถึงว่าละครอ่ะเราเจอกันใช่ป่ะพอที่กับหม่อมอ่ะก็ก่อนหน้านั้นอ๋อถ้าเป็นภาพยนตร์ก็คือเพิ่งเจอแต้วไม่นานเองในหนังของหม่อมใช่ใช่โอเคละครมีทั้งหมดกี่ตอนคะน่าจะไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะไม่ตอบดีกว่าไม่รู้อ่ะประมาณโอ้รู้ไม่แน่ใจครับประมาณ20ทั้งหมดอ๋อโอเคค่ะ10ค่ะนับจากรอยรักหมายถึงว่าอ๋อเราไม่เจอกัน10ปีนับจากรอยรักรอยรักตอนนั้นก็โอ้โหไปญี่ปุ่นอยู่เนาะไปใช่ฮะเขาถามว่าเราอ่ะไม่เราเจอกันวันแรกที่กองเป็นยังไงบ้างเจอกันแล้วเจอวันแรกที่กองอะไรนะที่กองเจอวันแรกที่กองอ่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อที่กองก็ยังไงอ่ะวันแรกก็คือเจอเรื่องฉากร้องไห้เลยเต้าใช่คุณแต่ว่าวันแรกโอ้ก็คือดราม่าเลยก็คือแบบมรสุมชีวิตมันโถมมาตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายเลยครับวันนั้นที่คุณเพราะว่าเบกดาวคุณรู้สึกยังไงเอาจริงๆเอาแบบเอาจริงๆเลยผมอ่านไปประมาณผมทำกันบ้านอ่านไปประมาณ5ฉากแล้วผมก็หัวเราะอยู่กับตัวเองคนเดียวเหมือนคนบ้าครับทำไมมันเยอะขนาดนี้โอ้โห30กว่าฉากโอ้โหโอ้โหแล้วหลอกตัวเองให้ไปแล้ว15ฉากร้องไห้โอ้โหคือเราเห็นแล้วยังอึ้งเลยอ่ะทำไมต้องเอามาไว้วันแรกทั้งหมดอ่ะแบบโหดร้ายมากเลยอ่ะพี่ชูใจดีพี่ชูรักเราพี่ชูก็เลยเอามาให้เราตั้งแต่วันแรกครับเต้าใช่แล้ววันนั้นคือเต้าแบบฟิลเหมือนเต้าเป็นฟิลแบบไปที่กองเต้าเป็นฟิลแบบไปตามดูว่าเป็นยังไงไปตามเคสไปตามช่วยแล้วก็แบบได้แต่แบบโอ้สู้ๆนะอีกเยอะเลยแล้ววันนั้นเลิกก่อนนะจำได้ก็แบบทิ้งเลยบ๊ายบายเต้าเลิกก่อนใช่แล้วก็หันไปนึกว่าเต้าจะรอให้กำลังใจกันเดี๋ยวเห็นรถตู้ออกไปอย่างไวเลยเหยียบล้อเอียดออกไปเลยรักกันมากเลยอยู่ก็ไม่ช่วยอะไรได้ป่าวว่าจำได้ป่าวว่าเราถ่ายกันแรกๆอ่ะแต้วมีหมูย่างนะเรารู้สึกว่ามีอยู่แค่2วันแล้วไม่มีอีกเลยก็มีหุ้นกันซื้อหมูย่างนะจำได้ป่าวจำได้แค่นั้นแหละพอเขาบอกว่าแต้วต้องเป็นดาราเจ้าน้ำตาแหละเขาบอกอย่างเงี้ยแต้วว่าไงโอ้ยพี่โอ้ก็เจ้าน้ำตาจ้ะวันแรกอย่างที่บอกจ้ะดาราไป10กว่าชั้นต้องรอติดตามนะครับว่าร้องไห้อะไรกันขนาดไหนนั่นน่ะสิคำถามต่อไปพี่โอ้รับบทเป็นอะไรจ๊ะในเรื่องรับบทเป็นไม้ครับไม้นี่เขาทำอะไรจ๊ะไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กคือที่บ้านเขาก็ค่อนข้างแบบว่ามีปัญหานิดหน่อยครับที่บ้านก็ไม่นิดหน่อยแหละก็หนักอยู่พ่อก็ชอบแบบว่าเมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายแม่อะไรเงี้ยแล้วก็หมายก็จริงๆก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาตรงนี้แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิที่พี่ฝนทำงานอยู่ชื่อกันยมิตรใช่เป็นเด็กรักดีใช่แล้วก็แต่ว่าแม่ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แม่แบบเดือดมีคนถามว่าพี่โอ้รู้จักพ่อหนูไหมเน็ตอะฮะเขาถามว่าพี่โอ้รู้จักพ่อหนูไหมพ่อหนูเป็นพ่อใครฮะไม่รู้นะโอเคเขาถามต่อไปถามว่าแต้วเป็นแต้วรับบทเป็นอะไรแต้วรับบทเป็นอะไรที่แต้วรับบทเป็นพี่ฝนพี่ปลายฝนเจ้าหน้าที่ใช่ไปฝนต้นหนาวรับบทเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่พี่โอมาขอความช่วยเหลือจ้าใช่จ้าใช่จ้าใช่แต่ว่าจริงๆเขาบอกไม่ให้สปอยโอเคดูแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตามดูตอนแรกนี่เขามีแฟนคลับจากฟิลิปปินส์ด้วยแต้วเขาบอกให้เราสปีกอังกฤษหน่อยโอเค Hi all our fans in the Philippines and everywhere yeah. Our drama Me and Teo is going to be shown on the 3rd at 8:30 please watch right yeah.I think you can watch in Netflix same day uh-huh. ไหมน่าจะเนาะครับ
Okay. So you can watch it in Thai TV. Yeah. On channel 3, you press 33. Yeah. ฝากด้วยนะคะวันนี้เจอพี่โอด้วยค่ะที่สยามอ่ะเหรอเออที่ไหนอ่ะน่ะร่วมงานกับพี่ชูเป็นไงคะโอเล่นกับพี่โอ้โหเรื่องจริงหรอวะประมาณน่าจะเรื่องที่4แล้วมั้งครับเรื่องที่4มั้งครับก็คือหมอหลวง2อันอันนี้หมอหลวงแล้วก็มีหัวใจนี้เพื่อหัวใจนี้เพื่อเธอของกับมิ้นท์กับน้องมิ้นท์แล้วก็มาเจอแต้วเรื่องนี้ครับเรื่องในวันที่ฝนพังถ่ายเป็นไงคะทำงานเรื่องนี้ต่างกับที่ทำเรื่องอื่นๆกับพี่ชูก็สองเรื่องที่ผ่านมามันก็เป็นพีเรียดก็มาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่อยู่ดีก็มาเป็นแบบปกติอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดีใจครับได้กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันบ้างกับพร้อมกับแต้วแต่ก็สนุกดีครับก็ท้าทายเพราะว่าเรื่องนี้ได้เล่นเป็นทนายด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกความเป็นทนายด้วยพี่เต้าแต่ต่างไปเลยเนาะเพราะว่าหมอหลวงอ่ะก็เป็นแบบคอมเมดี้ป่ะหมอหลวงเป็นคอมเมดี้ป่ะหมอหลวงก็หนักไปทางคอมเมดี้แต่ก็ก็ค่อนข้างแบบโรแมนติกคอมเมดี้ใช่แต่ของเราเป็นโรแมนติกดราม่าเนาะส่วนเต้าร่วมงานกับพี่ชูเรื่องที่สองครับอันแรกอ่ะทำเล่นกับแบร์ตอนนั้นของทีมแหม่มเอ้ยเรื่องอะไรครับของพิดาลมซ่อนรักตอนนั้นพี่ชูเป็นผู้กำกับใช่แล้วก็มาเล่นเรื่องนี้ก็ดีใจค่ะพี่ชูน่ารักมากมากค่ะมีแฟนคลับบอกว่าเพิ่งดูล่าสุดเลยเพิงทรนงใหม่มากนะครับเป็นละครที่แบบว่าใหม่มากแกะกล่องเลยอ่ะวันก่อนเราไปถ่ายรายการกันแล้วคือย้อนไปดูอ่ะโอ้คือถ้าไม่ถ่ายรายการเราไม่มีทางได้ย้อนกลับไปดูแล้วคือแบบเราเหนื่อยมากเลยเนาะเพราะว่าอะไรหาไม่ได้แล้วไม่มีอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วโอ้คือหน้าเท่านี้หน้าเท่านิ้วก้อยอ่ะเล็กไปแต้วเหรอหน้าเล็กคนหรือยิ่งคือหน้าเล็กเท่านิ้วก้อยโอเคคำถามว่าละครเปิดตัวพร้อมกับฤดูฝนพอดีเลยคำว่าฝนพังพายในละครเรื่องนี้หมายถึงชีวิตคนเรายังไงฮะโอ้โหคำถามลึกจังเลยอะคำถามแบบนางงามมากเหมือนยังไงคะคุณผมว่ามันก็ตอนวันที่ฝนพังในความรู้สึกผมนะอันนี้เขาถามความรู้สึกโอ้ว่าฝนพังพายเป็นแบบช่วงที่แบบอาจจะแบบโหดของชีวิตหรือเจอเรื่องที่มันหนักในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ถ้าเราแบบสู้แล้วก็แบบว่าไปในทางที่ดีมันก็ผ่านผลไปได้อะไรเงี้ยคืนที่มันยากลำบากอะไรนี้ผมคิดเอาเองนะคะพี่แต้วไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่พี่แต้วก็ว่าเป็นอย่างนั้นนะคะคือเนาะครับเหมือนกับว่ายังไงอะสำหรับแต้วคิดว่าเราก็อย่างช่วงเนี้ยเราก็เจอฝนกันทุกวันเลยถ้าคนไม่ชอบก็คือแบบโอ้โหเศร้าอะแบบทำไมมันตกอย่างนี้จะเดินทางจะอะไรก็ยากไปหมดอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าแล้วแต่เรามองอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบฝนมันก็เหมือนปัญหาเนาะแต่ว่าถ้าจะมองให้มันแบบมองให้มันโอเคมองให้มันเป็นเรื่องแบบเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็เย็นร้อนร้อนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรามองปัญหาว่าเป็นยังไงประมาณนี้พี่แต้วแต่ตอนนี้มีแฟนคลับกรี๊ดมากคุณมาออกรายการโอละลากับผมจริงเหรอเราอยากไปมากเลยรู้ป่ะโอเราดีใจที่คุณชวนมากเลยรู้ป่ะผมดีใจครับนี่เด็กแถวสยามกรี๊ดไปหมดเลยบอกว่าโอ้แต้วมาออกโอละลาอย่างนั้นเลยหรอไม่มีหรอกพูดเฉยๆบิ้วอยากให้ไปดูเพราะว่าเจ้าอุตส่าห์มาออกแล้วก็ไปดูด้วยว่ารถโอเป็นยังไงเพอร์ฟอร์มดีไหมอยากให้ดูใช่เพราะว่าเราเอาจริงๆเราดูหลายเทปแล้วก็แบบเห็นแบบเฮ้ยมันร้อนแน่เลยอ่ะแบบเต่าเปียกชัวอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นไงเจ้ารถเขาดีรถเขาเปาะเขาแบบโอ้โหเนี้ยแบบคราฟอ่ะโอ้โหเดี๋ยวแต้วเดี๋ยวอัดเสียงตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนแบบเสียดายมีคำถามยังไม่มามีโอเขาถามว่าอยากให้คนมาชมจุดไหนบ้างของละครในความคุณคิมเบอร์รี่ก็มาครับจริงป่ะฮัลโหลคิมเบอร์ไม่ใช่คิมเบอร์รี่ช่างแต่งหน้าผมอะอ๋อไม่ใช่คิมเบอร์รี่มากนะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
คำถามจากทางบ้านถามว่าอยากให้คนมาดูละครจุดไหนบ้างอยากให้มาดูจุดไหนหรอครับอยากให้ดูตั้งแต่แรกเลยเราอยากให้มาดูแบบตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าความน่ารักความผูกพันของทั้งสองตัวละครแล้วก็รวมถึงตัวละครอื่นๆมันเหมือนแบบมันมาตั้งแต่แรกเลยว่าเออมันโตกันมายังไงแบบชีวิตเจออะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ของไม้กับฝนใช่แล้วก็ว่ามันต้องเหมือนที่แต้วบอกมันต้องดูตั้งแต่เด็กๆจะได้อินแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวของสองคนเพราะใช่เพราะตอนเด็กๆก็น่ารักแล้วมีความแบบมุ้งมิ้งแบบว่าขึ้นรถเมย์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากใช่ใช่ได้สอนมอเตอร์ไซค์คุณโอ้ด้วยนะคะครับโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าโอ้กับแต้วสามารถกำหนดฝนให้ตกได้อยากให้ฝนตกแบบไหนเพราะอะไรก็ไก่ฝนชุ่มฉ่ำหัวใจอุ้ยมีช้อยด้วยเหรอมีแต่นี่เป็นข้อแบบฝนข้อแบบให้กาข้อขอไข่ฝนโปรยปลายและเราดูลักษณะเหมือนร้อนเหมือนกันนะอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยมันอบฮะคุณแต้วฮะผมลุกออกมาก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะผมเอาเลยข้อควายเขาบอกว่าฝนบางเบาระอองละอองอันแรกฝนชุ่มฉ่ำอันที่สองฝนโปรยปลายอันที่สามฝนเบาบางฝนเบาบางผมชอบฝนน้อยๆแต่ว่าแต่ต้องมีนะอะไรวะเนี่ยพี่แต้วชอบแบบไหนพี่แต้วผมชอบแบบเบาบางชอบแบบแต่ชอบไหมแต่ว่าแบบฝนปะไม่ชอบฝนไม่ได้เป็นคนชอบอ้าวไม่ชอบอ๋อในเรื่องชอบพี่ฝนแต่ว่าในชีวิตเนี่ยไม่ชอบฝนทำไมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันเปียกคันนี้มันต้องหลบฝนไงเออไปไหนมันเหนื่อยแล้วอ๋อโอเคเข้าใจได้มันไม่มีวิธีอะไรเลยใช่ป่ะมันก็ต้องแบบหลบอย่างเดียวแล้วมันก็แบบถ้าเฟี้ยวที่สุดเลยคือจอดใต้สะพานแต่ถ้าเราขับไปไม่มีสะพานก็จบอย่างนี้เองเข้าใจได้เลยไม่ชอบฝนแต่คุณอ่ะคุณเดินทางด้วยรถหรือคุณไปมอเตอร์ไซค์บ่อยกว่ากันแบบเอาชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงผมไปหมดเลยฮะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เลยครับพี่แต้วจริงเหรอคะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นรถมากกว่าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ฝนตกเออก็จริงเนาะคิดถึงทาเคชิกับแผ่วดาวโอ้โหวินเทจมากเลยครับคลาสสิกสุดน่ารักจริงยังมีคนจำกันได้ครับเราก็ประทับใจเหมือนกันนะเป็นการไปถ่ายละครต่างประเทศครั้งแรกมั้งของเราโอเคคำถามต่อไปโอ้จมูกโด่งจังขอบคุณครับผมเป็นคำชมเนาะ ถ้าเปรียบความรักเหมือนการตกของฝนโอ้แต้วชอบการตกแบบไหนความรักเหรอตกแบบยากเหมือนกันเนาะคำถามโอ้โหตกแบบอุ้มตกแบบไม่เอาอ่ะไม่เอาตกแบบฟู่ตกแบบเบาๆนี่แหละเพราะว่าตกแบบฟู่แล้วมันแบบมันหายไปเร็วชอบแล้วเราก็ชอบตกแบบพำพำเนาะตกแบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าไปไหนมาไหนได้ยังแบบตกตุ๊บยังพอแบบอุ้มนี่หนักเลยถ้าไม่เอาร่มมาถุงเท้าเปียกหมดน้องลัลล่าหายสบายดีหรือยังคะน้องลัลล่าสบายดีอยู่จ้ะสบายดีอยู่นะคะจ้าทางแค่ตอนพี่แต้วมาพอพี่แต้วกลับใช้ได้เลยเอ๊ะน้องลัลล่าเขาพังทุกเทปเลยป่ะโอ้แล้วแต่แล้วแต่แขกรับเชิญถ้าสนิทมากจะพังอ๋ออย่างนี้เองอ่ะคือลัลล่าเขามีความรู้สึกนะแต้วเขาไม่ใช่รถทั่วไปนะแต้วโอ้คุยกับเขาเหรอโอ้มีเขาประมาณบอกว่าเปล่านั่นคือร้องเพลงให้เขาฟังใช่ไหมพ่อร้องเพลงให้เขาฟังลันลาเดี๋ยวโอ้ร้องเพลงให้ฟังลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงอ๋อยิงเขาบอกว่าเตรียมพายเรือเลยตกหนักฝนตกหนักอ่ะพายพี่โออยู่ไหนพี่โออยู่สยามจ้ะพี่โอมาช้อปปิ้งจ้ะเอากางเกงมาฝากจ้ะใกล้ละพี่โอใกล้คำถามใกล้เสร็จละเหลืออีกประมาณ 3-4 คำถามเขาถามว่าไม่เป็นไรคือเกมพี่โอยังปากอยู่พี่โอมีเวลา
มันขาดตรงเป้าเลยหรอฝากอย่างเดียวน่ะวันที่3 2:30 เนี่ยต้องเปิดช่อง3ครับแล้วเวลา 2:30 ทุกจันทร์อังคารนะจ๊ะทุกจันทร์อังคารน่ะฝากไว้เลยโดยเฉพาะพรุ่งนี้ตอนแรกคือห้ามพลาดสุดๆใช่ครับมันพลาดไม่ได้ครับแค่2วันเองครับเราเจอกันอาทิตย์ละ2ครั้งฮะใช่ค่ะแล้วละครเราน่าจะแบบไม่ได้แบบยาวมากด้วยยังไงเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยสักตอนเดียวใช่ครับสปอยฉากละครเรื่องนี้ใครแสดงหน่อยค่ะใครแสดงอ๋อสปอยฉากลูฟซี่เหรอวีมันถ่ายกันแบบชุกช่ำอ่ะต้องดูอ่ะพลาดไม่ได้บอกคำเดียวเออพลาดก็จะดูไม่รู้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเปิดรอตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแต้วเขาบอกขอบคุณมากครับเปิดใกล้ก็ได้จ้ะมันไม่ได้ได้จ้ะแล้วแต่เอาสะดวกเปิดตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวทีวีพังพรุ่งนี้ดูไม่ได้ไม่น่าจะพังเร็วขนาดนั้นโอเคละครเรื่องนี้ใครแสดงบ้างคะโอ้โหโหคุณแก๊ปก็มีคุณแก๊ปปรมาจารย์พี่แก๊ปเดี่ยวคุณเดี่ยวสุริยนต์พี่ออไอพี่ลิฟเออพี่ลิฟอันนี้แก๊ปทนายแล้วก็พี่แต้วแล้วก็เออพี่แต้วพี่เอพี่เอไหนฮะเอมณีรัตน์จ้ะครับพี่อ๋อโอ้โหไลฟ์อยู่พี่ข้างๆครับพี่เจ้าของอยู่นี่คือเขาคิดว่าโอ้เป็นเจ้าของร้านขอโทษเสร็จยังซ่อมเสร็จยังอยู่แต้วยังไม่รีบเออก็มีประมาณเนี้ยเนาะมีใครอีกอ่ะใช่ครับมีใครอีกอ่ะอ๋อลิงลิงน้องลิงลิงลิงแล้วก็มีใครอีกน่ารักมากเล่นเป็นแบบน้องสาวแล้วก็มีน้องวิปครีมน้องวิปครีมแล้วก็มีเราลืมคุณป๊อปไปคุณป๊อปสารวัตรฮะสารวัตรป๊อปนะฮะจับตาดูเขาเลยไม่ค่อยถูกกับผมโอเคฝากละครเรื่องนี้หน่อยค่ะพรุ่งนี้จะได้ชมกันแล้วครับก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะทุกคนครับก็เป็นละครที่ได้มาเจอกับพี่แต้วในรอบ10ปีแล้วก็เป็นละครที่ดีใจมากๆได้มาร่วมงานกับทางพี่ชุพี่กองอีกนะครับแล้วก็ยังมีน้องๆอีกเยอะเลยครับที่มาร่วมเล่นด้วยกันอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เล่นเป็นทนายด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบพิสูจน์แบบได้พัฒนาฝีมือด้วยเพราะว่าไม่เคยเล่นเป็นทนายเลยแล้วก็ได้กลับมาเล่นกับพี่แต้วเรื่องนี้ก็แบบดราม่าเข้มข้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรแมนติกก็เข้มข้นอยู่เหมือนกันครบรสจ้ะพี่โอรักตัวละครตรงนี้ตรงไหนบ้างเขาถามรู้สึกยังไงกับตัวละครไม้เนี่ยที่แบบที่เรามาเล่นชอบไหมชอบมากครับก็โอรู้สึกว่าตัวไม้แบบมีอะไรคล้ายเราไหมเพราะว่าคงเป็นความสู้อ่ะเพราะว่าไม้เป็นในเรื่องเป็นคนที่แบบว่าสู้มากๆเลยแต่ว่าโอ้อาจจะสู้ยังไม่เท่าไม้เลยแต่ว่าก็เท่าที่เล่นเราก็รู้สึกว่านับถือแบบความแกร่งของเขาไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องราวอะไรโหดแค่ไหนเขาก็ยังแบบยังไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยไม่ว่าแบบชีวิตมันจะพังแค่ไหนเขาก็ยังเลือกไปในทางที่มันดีเลยแต่ว่าไม้ก็ขายโอนะแบบคิดบวกอ่ะแล้วก็แบบเหมือนครับมองอะไรเป็นแบบ positive หมดเลยนะครับก็ฝากด้วยนะคะฝากละครในวันที่ฝนพังพายด้วยอีกคนนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูโอลาลาเนาะthank you อย่าลืมดูโอลาลาดูโอลาลาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ก่อนดูละครแล้วพรุ่งนี้ก็ฝากดูละครในวันที่ฝนพังพายแล้วเดี๋ยวเราไปโปรโมทที่ช่องกันอีกก็ใครมีคำถามอะไรอยากไปคุยก็ไปคุยที่ช่องได้หมายถึงได้เลยสี่อีกวันหนึ่งถัดไปนะจ๊ะใช่ครับโอเคค่ะก็ห้ามพลาดนะจ๊ะวันที่3นะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจพี่โอแล้วก็พี่แต้วด้วยแล้วก็ยังมีน้องหนิงหลิงมีพี่แก๊ปมีอีกเยอะเลยพี่ป๊อปด้วยไงฝากทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยจ้ะแต่ไปดูโอลาลาก่อนนะวอร์มก่อนนะแต้วนะใช่ๆไปดูวอร์มก่อนไปดูว่าเอ๊ะเราอยู่บนรถเมล์เป็นยังไงนะเพราะอยู่ในเรื่องนี้แบบซีในรถเมล์มันน่ารักมากได้เลยได้ค่ะจ้าบ๊ายบายทุกคนนะจ้าพี่แต้วบ๊ายบายซียูพรุ่งนี้นะจ้าจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ